ตอนที่หรือว่าจะพอดได้หนูไม่ยอมใช้วิธีถ้าตอนนั้นหนูลงมาแล้วจะขึ้นเวทีแล้วใช่หนูขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาแล้วแล้วหนูน่าตื่นเต้นมากคืออีกไม่ถึง1นาทีผมจะต้องออกไปข้างนอกเวทีแล้วออกไปขึ้นเวทีแล้วครับแต่แล้วอยู่ดีเฮียก็โทรมาซึ่งก็แบบอุ๊ยทำไงดีอ่ะรับไม่ทันแน่เลยแต่ก็รับก็ได้ครับรับไม่ทันไม่เป็นไรตื่นเต้นมากเลยเราเอาในรูปลงให้ทุกคนได้เห็นก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีครับแต่เฮียเขามาผิดจังหวะไปนิดนึงเฮียโทรมาจ้าไม่รู้ว่าจะไม่เป็นไรทันแต่ไปถ่ายฝั่งไทยก็ต้องรับแหละเนาะรับอยู่แล้วถ้ามันอุบัติเหตุเราก็รับได้เอาแบบสมาธิเพราะว่า